สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่4แล้วนะครับเรามารู้จักเว็บไซต์ที่สามารถทำดรอปชิปได้กันเลยนะครับในที่นี้ผมจะแนะนำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า AliExpress นะครับสะกดคำว่า AliExpress ตามเมาส์ชี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์หลักของ AliExpress นะครับคีย์คำว่า www.aliexpress.com นะครับก็จะขึ้นมาหน้าเมนูหลักอันนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์ AliExpress นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังไม่มี account ก่อนอื่นก็มาเริ่มให้มาชี้ตรงนี้เลยนะครับมาเปิด account กันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนมาตรงนี้นะครับเห็นที่เมาส์ชี้นะครับคำว่า Joy Free ตรงนี้นะครับ New Customer Joy Free ก็เริ่มต้นกันเปิด Account ก่อนนะครับคลิกที่ Joy Free เลยนะครับคลิกแล้วนะครับพอคลิกไปแล้วรอสักครู่นะครับมันจะขึ้นมาหน้าที่ให้เราเปิด Account นะครับขึ้นมาแล้ว Create New Account นะครับก็คือเราต้องมีอีเมล address นะครับก็ใส่อีเมล address ไปเลยนะครับสมมุติว่าคุณชื่ออีเมล address เป็น abc อย่างเงี้ยนะครับคุณก็ใส่ไปชื่ออีเมลนะฮะgmail.com อะไรเงี้ยก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็นอีเมลสมมุตินะครับถ้าเกิดคุณมีอีเมลคุณก็ใส่ชื่อไปนะครับใส่ชื่อได้เลยนะครับใส่ชื่ออีเมลนะครับชื่อนามสกุลนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับก็แนะนำนะครับให้ใส่ชื่อจริงนะครับตามบัตรประชาชนนะครับชื่อนามสกุลจริงตามบัตรประชาชนถ้าคุณตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วก็เริ่มจากให้ถูกต้องเลยนะครับถ้าเราคิดจะทำดรอปชิปเป็นอาชีพให้ยั่งยืนตรงนี้ผมแนะนำให้ใส่ชื่อและนามสกุลจริงนะครับเพราะว่าถ้าคุณใส่ชื่อกับนามสกุลไม่ถูกต้องตรงกับบัตรประชาชนในภายภาคหน้าถ้าAliExpress เนี่ยบางครั้งเขามีให้เรายืนยันตัวตนเหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณชำระสินค้าด้วยบัตรเครดิตนะครับเขาก็จะให้คุณยืนยันว่าบัตรเครดิตนั้นกับชื่อของคุณเนี่ยตรงกันหรือไม่อันนี้ผมก็แนะนำไปเลยนะครับว่าให้คุณใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงให้ตรงกับบัตรประชาชนนะครับตรงกับบัตรประชาชนและตรงกับบัตรเครดิตของคุณนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อนามสกุลตรงนี้นะครับ name ตรงนี้ฮะใส่ไปเลยนะครับชื่อกับนามสกุลนะครับใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ช่องถัดไปก็คือ create password นะครับ ก็ใส่ password ไปก็ใส่บอกว่าให้6ถึง20 character นะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับใส่ character ไปใส่ password ไปเสร็จแล้วก็จะมีให้ยืนยัน password อีกครั้งหนึ่งในช่องถัดไปตรงนี้นะครับก็ใส่ไปส่วนช่อง enter the code below ตรงนี้ให้เอาโค้ดข้างล่างนี้4ตัวนี้เอามาใส่ในช่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นการยืนยันว่าเราไม่ใช่โรบอทนะครับก็เอาโค้ดตัวนี้มาใส่เสร็จแล้วก็คลิกข้างล่างนี้เหลืองๆปุ่มเหลืองๆนี้ create your account ก็คลิก create ได้เลยนะครับพอคลิก create เสร็จก็ถือว่าสำเร็จนะครับคุณก็สร้างaccount บน AliExpress เสร็จแล้วนะครับสมมติว่าคุณสร้าง account สำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้กลับมาที่หน้าเมนูหลักของเว็บไซต์ AliExpress ก่อนนะครับก็จะกลับมาที่หน้าเมนูหลักนะครับทีนี้ถ้าคุณจะเข้ามาผมจะในบทนี้ผมก็จะสอนให้คุณเรียนรู้วิธีการหาสินค้าด้วยไปเลยนะครับถ้าคุณมี account แล้วเนี่ยตรงนี้ sign in คุณก็คลิกไปที่ sign in ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มี account ถ้า
ถ้าคุณจะหาสินค้าเนี่ยมันหาได้นะครับแต่ถ้าคุณจะออเดอร์เนี่ยคุณต้องมีแอคเคาท์แล้วนะครับนะฮะมันก็จะขึ้นหน้าให้คุณไซน์อินนะครับคุณก็ใส่อีเมลที่คุณสร้างเอาไว้แล้วรอสักครู่นะครับเนี่ยครับคุณก็ใส่อีเมลพาสเวิร์ดเข้าไปก็จะเป็นการไซน์อินเข้าในเว็บไซต์ของ AliExpress เลยนะครับเมื่อไซน์อินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าเมนูหลักนี้นะครับวิธีการที่จะหาสินค้านะครับผมจะเอาวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกถ้าคุณรู้คีย์เวิร์ดของสินค้าที่คุณจะหาคุณก็เอาคีย์เวิร์ดนั้นน่ะมาป้อนตรงแถบบนได้เลยนะครับแถบที่เป็นเว้นขยายนี่คือเซิร์ชนะครับคุณก็เอาคีย์เวิร์ดเนี่ยคีย์เข้าไปได้เลยใส่เข้าได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณจะหาคำว่าคาคาเมล่านะครับกล้องติดรถยนต์คาเมล่าอย่างเงี้ยครับถ้าคุณคีย์แค่ CAM เนี่ยมันก็จะมีช้อยให้คุณเลือกนะครับคาคาเมล่าอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเป็นคาคาเมล่าอันนี้ผมก็คลิกไปที่คาคาเมล่านะครับมันก็จะขึ้นมาให้คุณนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นคาคาเมล่าให้คุณทั้งหมดนะครับอันนี้ทั้งหมด 89,000 กว่ารีซอลนะครับมี 80,000 กว่ารายการนะครับทีนี้มันอาจจะเยอะเกินไปนะฮะถ้ามันกว้างเกินไปเนี่ยเมื่อกี้คุณสังเกตเห็นไหมครับเวลาที่ผมคีย์คำว่าคาคาเมล่าเนี่ยมันจะมีช้อยให้เราเลือกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับถ้าเราถอยกลับไปใหม่ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีช้อยคุณเลือกถ้าผมไม่เอาแค่คาคาเมล่าผมต้องการเป็นคาคาเมล่า Full HD ผมก็คลิกใหม่เป็นคาคาเมล่า Full HD นะครับผมก็เลือกเป็นคาคาเมล่า Full HD ผมก็คลิกไปเลยนะครับพอคลิกไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นคาคาเมล่า Full HDรอสักครู่นะครับจากเมื่อกี้ 89,000 นะครับอันนี้เหลือ 4,000 นะครับ 4,000 ไอเทมนะครับให้เราเลือกเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้เราก็เลือกได้อย่างตามใจชอบที่เราต้องการนะครับว่าแบบไหนที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกเอาเห็นไหมครับมันก็จะมีให้เราดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะครับราคาเท่าไหร่ชิปปิ้งเป็นฟรีชิปปิ้งนะครับแล้วก็มีแต่ละมีหลายหลากหลายซัพพลายเออร์ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแค่เจ้าเดียวอันนี้ก็มีให้เลือกนะครับเราก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลือกนะครับสินค้าวิธีนี้นะครับวิธีแรกผมจะบอกวิธีหาอีกวิธีหนึ่งก็คือที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันโชว์แบบ Best Match นะครับ Sort by Best Match ถ้าคุณต้องการเลือกว่าให้มันซอร์ตตามออเดอร์ก็ได้นะครับหมายถึงว่ามีคนสั่งซื้อให้เรียงตามดับตามดับการสั่งซื้อก็ได้คุณก็คลิกตรงนี้ได้เลยหรือ New West ก็คือสินค้าจากใหม่ไปเก่าอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกได้นะครับหรือตาม seller rating ก็ได้นะครับว่าให้มันเรียงตามลำดับ seller ที่มี rating ดีๆไล่จากดีไปจากดีมากไปหาดีน้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือตาม price ก็ได้นะครับ price จากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยเราก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้พวกคุณก็หาสินค้าโดยวิธีใช้คีย์เวิร์ดตรงนี้เป็นกันแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยถ้ารายละเอียดในการหาคีย์เวิร์ดตรงนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดหามาได้ยังไงเราจะมีหัวข้อถัดไปนะครับในการหาคีย์เวิร์ดบน eBay แล้วก็รายละเอียดในการเอาคีย์เวิร์ดมาใช้บน AliExpress ตรงนี้แล้วก็
จะมีสอนทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่หาคีย์เวิร์ดแล้วเอาคีย์เวิร์ดมาใช้ตรงนี้นะครับมาหาสินค้าแล้วก็มาดูสินค้ากันมาว่าจะซื้อสั่งซื้อโดยเลือกซัพพลายเออร์อย่างไรจะมีคลิปต่อไปซึ่งลงรายละเอียดลงลึกนะครับส่วนคลิปนี้จะแนะนำวิธีการหาก่อนนะครับวิธีแรกก็คือหาด้วยคีย์เวิร์ดอันนี้พวกคุณเป็นกันแล้วนะครับรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีคุณอีกหนึ่งวิธีก็คือให้คุณคลิกมาที่ถ้าคุณจะกลับไปที่หน้าหลักนะครับให้ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้ของ AliExpress เนี่ยให้คุณคลิกไปตรงนี้ได้เลยนะครับพอคลิกหนึ่งทีมันก็จะกลับไปที่หน้าเมนูหลักของ AliExpress เลยนะครับก็ให้เริ่มจากหน้าเมนูหลักนะครับเริ่มจากหน้าเมนูหลักอีกหนึ่งวิธีที่จะหาสินค้าบน AliExpress นะครับก็ถัดลงมานะครับตรงนี้คุณจะเห็นเป็นตรงนี้นะครับเป็นแคตตาล็อกตรงนี้นะครับก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่เขาก็จัดเรียงหมวดหมู่เอาไว้ตามนี้นะครับของเขาของ AliExpress นะครับหมวดหมู่แรกเป็น Women Clothing นะครับ Men Clothing อย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถเลือกจากหมวดหมู่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณสนใจหมวดหมู่ไหนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณสนใจหมวดหมู่ Home and Garden ปุ๊บคุณชี้ไปที่ Home and Garden นะครับทางขวามือมันจะแสดงเป็นหมวดหมู่ย่อยขึ้นมาอีกนะครับอย่างนี้นะเป็นต้นนะครับหมวดหมู่ย่อยก็เป็น KitchenDinning and Bar เป็นต้นอันนี้ก็เป็น Home Storage Home Textile อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหมวดหมู่ย่อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณสนใจสมมุติว่า Cooking Tool แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าสมมุติว่าคุณอาจสนใจละว่าเป็นสินค้าในหมวดที่เป็นอุปกรณ์ Cooking นะครับอุปกรณ์ทำอาหารอย่างนี้เป็นต้นคุณก็คลิกไปที่ Cookingได้เลยนะครับพอคลิกไปแล้วมันก็จะขึ้นมาในหน้า Cooking Tool นะครับทั้งหมดเนี่ยมี 89,000 กว่ารายการเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณก็เลือกหาสินค้าตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับในหมวดหมู่ย่อยที่คุณคลิกไปเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะแยกย่อยลงมาอีกนะครับย่อยให้คุณอีกได้ง่ายหาง่ายขึ้นอีกนะครับว่า cooking tool อันนั้นเนี่ยมันก็จะมีอย่างย่อยลงมาอีกเป็น opener อย่างเงี้ยนะครับ coffee and tea tool egg tool อย่างเงี้ยนะครับ fruit and vegetable tool นะครับก็มี tool ต่างๆให้คุณเลือกอีกนะครับสมมติว่าผมต้องการหรือคุณต้องการว่าเอาต้องการเป็นCoffee and Tea Tool แล้วกันนะครับถ้าคุณสนใจอันนี้คุณก็คลิกไปเลยที่ Coffee and Tea Tool นะครับเดี๋ยวมันก็จะพาคุณไปในหน้าที่คุณต้องการนะครับคลิกไปแล้วนะครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้าที่คุณเลือกแล้วนะครับเมื่อกี้ 89,000 ตอนนี้ก็จะเหลือ 12,000 รายการนะครับที่เป็นเกี่ยวกับCoffee and Tea นะครับ Coffee and Tea มันก็ยังแยกย่อยอีกไหมครับถ้าดูให้ดีๆทางด้านถ้าคุณเห็นว่ามันโอ้มันกว้างไปมันกว้างเกินไปคุณอยากให้แคบลงอีกคุณก็เลือกย่อยมันลงได้อีกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะย่อยลงไปอีกเป็น Tea Strainer Coffee Filter อะไรเงี้ยนะครับ Tea Infuser ฮะคุณก็เลือกย่อยได้อีกนะครับสมมุติว่าเอาตัวนี้ละกันซึ่งถ้าเกิดว่าบางคำคุณไม่คุ้นเป็นแปลกๆอย่างเงี้ยผมว่าถ้าตัวไหนคุ้นๆเนี่ยคุณอาจจะไม่เลือกก็ได้นะครับคุณเลือกอันที่แปลกๆที่คุณไม่ค่อยรู้จักอย่างเงี้ยคุณก็คลิกไปสมมติอันนี้นะครับคลิกอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเกิดคุณไม่คุ้นกับมันเนี่ยมันจะมีสินค้าที่คนเลือกน้อยคุณอาจจะได้เรียกอะไรเรียกว่าสินค้าทองคำของคุณก็ได้นะครับก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับ
ที่ผมจะบอกให้คุณทราบนะครับเห็นไหมครับพอคุณคลิกเข้าไปเมื่อกี้นี้มันจะเหลือ Resolve เหลือคุณเหลือให้คุณแค่750รายการมันก็จะเหลือแค่นี้เองอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าคุณถูกใจสินค้าตัวไหนเนี่ยคุณก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับคลิกเข้าไปดูได้เลยในที่นี้ผมจะไม่คลิกให้คุณดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยที่คุณจะเรียนต่อไปเนี่ยมันจะมีผมสอนคุณให้คุณคลิกเข้าไปเลือกสินค้าเลือกซัพพลายเออร์ด้วยนะครับแล้วก็คลิกการสั่งซื้อให้คุณดูด้วยนะครับอันนี้สอนในภาพกว้างก่อนนะครับในการที่จะหาสินค้านะครับโอเคนะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณจะหาสินค้าได้นะครับเมื่อคุณหาสินค้าวิธีที่สองได้แล้วนะครับก็จะมีอีกหนึ่งวิธีที่ผมจะสอนให้คุณหาสินค้านะครับก็ให้คุณไปคลิกที่ด้านบนสุดซ้ายมือตรงโลโก้อาลีเอ็กซ์เพรสนะครับเพื่อกลับไปเมนูหลักนะครับพอคลิกไปแล้วจะเข้ามาที่หน้าเมนูหลักอันนี้นะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือแถวนี้นะครับที่ขึ้นต้นด้วยแบรนด์โซนนะครับแฟลตเดียลแล้วก็ Best Selling แล้วก็ Tech Discovery Trending Style อันนี้ก็ได้นะครับคุณก็สามารถที่จะมาเลือกจากตรงนี้ก็ได้เขาก็จะแบ่งเป็นหัวข้อให้คุณแบรนด์โซนก็คือเป็นสินค้าที่มีแบรนด์นะครับสินค้าที่มีแบรนด์จะเป็นแบรนด์ของคนจีนนะครับอันนี้เป็นแบรนด์แฟลตเดียลก็คือเป็นสินค้าที่กำลังมีส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นช่วงเวลาส่วนลด Best Selling นะครับก็จะมีสินค้าบอกให้คุณนะครับว่าสินค้าตัวไหนที่เป็น Best Selling นะครับแล้วก็ถัดไป Tech Discovery ก็คือสินค้าไหนที่มีการค้นหาเยอะๆนะครับอันนี้เขาจะรวบรวมมาให้นะครับถัดไปก็คือ Trendingนะครับ trending style สินค้าที่เป็นเทรนด์อันนี้นะครับเขาจะให้คุณเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าคุณอยากสนใจคำว่าแบรนด์โซนนะครับคุณก็คลิกไปที่แบรนด์โซนอย่างนี้นะครับผมคลิกเข้าไปแล้วนะครับที่แบรนด์โซนนะครับมันก็จะเข้ามาในหน้าของแบรนด์โซนนะครับถ้าคุณเลื่อนลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ให้คุณเห็นนะครับว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะครับอย่างอันนี้เป็น New Collection ตอนนี้เราอยู่ในหน้าของแบรนด์อยู่นะครับข้างบนนี้เป็น New Collection นะครับถัดลงมาก็จะเป็น Recommend for you นะครับ Bringing you the best brand based on your interest นะครับก็คือแนะนำว่าอันนี้เป็นแบรนด์แนะนำให้เราว่าเราสนใจไหมนะครับแล้วก็เลือกดูนะครับเลื่อนดูเรื่อยๆเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบรนด์ต่างๆมีนาฬิกามีเสื้อผ้านะครับเนี่ยเป็นแบรนด์หมดเลยนะครับที่มีแบรนด์นะครับคุณก็เลื่อนดูตามชอบใจคุณสมมติว่าผมจะเลือกให้คุณดูสักแบรนด์หนึ่งนะครับสมมติว่าเราสนใจในตรงนี้คอน sumer electronicเราสนใจแบรนด์นี้เอาแบรนด์นี้แปลกๆเห็นไหมครับพอคุณชี้ไปที่แบรนด์ปุ๊บมันก็จะโชว์สินค้าตัวอย่างให้คุณดูนะครับเห็นไหมครับหมุนชี้ไปเห็นไหมครับมันก็จะชี้สินค้าตัวอย่างให้คุณเห็นว่าเป็นอะไรนะครับสมมติว่าผมสนใจตัวนี้ผมก็คลิกไปเลยนะครับแบรนด์นี้มันก็จะพาคุณมาในหน้าแบรนด์ของเขานะครับถ้าคุณเลื่อนก็จะเห็นนะครับเนี่ยนี่คือแบรนด์ของเขานะครับคุณก็ดูไปเรื่อยๆได้เลยนะครับทีนี้ตรงหัวบนสุดเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับแบรนด์นี้ตรงนี้ที่เมาชีตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้คุณอีกนะครับว่าอันนี้เป็นเซลล์ไอเทมคือไอเทมที่ขายแล้วแล้วก็ท็อปเซลลิงก็คือสินค้าที่ขายดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็
ตรงนี้เป็นทีวีบอกก็คือบอกให้คุณรู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าคุณสนใจที่ท็อปเซลลิ่งอยากจะรู้ว่าอะไรที่เป็นขายดีนะครับคุณก็คลิกไปที่ท็อปเซลลิ่งได้เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้คุณดูตอนนี้เรากำลังเข้ามาอยู่ในท็อปเซลลิ่งนะครับอันเนี้ยเป็นหน้าเป็นสินค้าที่เป็นท็อปเซลลิ่งของแบรนด์นี้เขานะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นด้านล่างนี้ไหมครับที่เมาส์ชีตรงนี้ที่แหล่งเงาตรงนี้นะครับออเดอร์ไปแล้วมีการสั่งซื้อไปแล้ว2 3 6 7ก็คือสั่งซื้อไปแล้ว 2,367 รายการนะครับรายการที่1อย่างเงี้ยนะครับออเดอร์ตรงนี้อันนี้ก็เหมือนกันออเดอร์ไป254ตรงนี้ออเดอร์ไป214อย่างนี้เป็นต้นนะครับสินค้าตัวนี้เป็นท็อปเซลลิ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับให้คุณหาสำหรับที่คุณสนใจที่จะเลือกสินค้าที่มีแบรนด์แล้วคุณก็มีวิธีการหาว่าถ้าสนใจสินค้าที่มันเป็นท็อปเซลลิ่งจะหายังไงนะครับตอนนี้คุณก็หาเป็นแล้วนะครับก็ย้อนกลับมาที่หน้าเมนูหลักเหมือนเดิมนะครับคุณก็คลิกไปที่โลโก้ AliExpress ตรงนี้แล้วก็จะกลับมาหน้าเมนูหลักของ AliExpress นะครับนอกจากแบรนด์โซนแล้วผมจะลองคลิกตรงนี้ให้คุณดูอีกอันหนึ่งนะครับถ้าคุณสนใจว่าสินค้าบน AliExpress ที่เป็น Best Selling มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับถ้าคุณสนใจคุณก็คลิกตรง Best Selling ไปเลยนะครับผมคลิกแล้วนะครับมันจะขึ้นมาว่า Best Selling ตรงสีแถบม่วงๆนี่นะครับ Best Selling Our Mostpopular product update weekly ก็คือมันจะอัปเดตทุกสัปดาห์นะครับตรงนี้มันจะบอกว่า hot product แล้วก็ weekly selling best selling นะครับก็คือเขาจะมีเป็น weekly best selling หรือ hot product ให้คุณเลือกก็ได้นะครับถ้าคุณคิด hot product มันก็จะพาคุณมาที่ hot product นะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณสนใจ weekly best selling คุณก็คลิกตรงนี้แค่ bestweekly best selling นะครับมันก็จะพาคุณมาตรงนี้ก็เป็น top selling this week most popular product ก็คือสินค้าที่กำลังที่นิยมแล้วก็เป็น top selling มันจะโชว์ให้คุณเห็นอันดับ1ถึงอันดับ10นะครับอันดับ1 20,000 กว่า 21,710 order นะครับมีการสั่งซื้อไปแล้ว 21,710 order คือสินค้าชิ้นนี้นะครับสินค้าตัวที่2ก็คือเป็นตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นแจ็คนะฮะแจ็คบลูทูธสินค้ามีการสั่งออเดอร์ไปแล้ว 17,872 รายการอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันดับ3อันดับ4อันดับ5ถึงอันดับ10อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะโชว์ให้คุณดูว่าสินค้าที่เป็นท็อปเซลลิ่งถ้าคุณสนใจสินค้าท็อปเซลลิ่งคุณอยากจะได้มาขายเนี่ยคุณก็มาคลิกดูนะครับสินค้าแล้วคุณก็เลือกเอานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเสร็จแล้วคุณก็ถ้าคุณต้องการกลับมาหน้าเมนูหลักคุณก็คลิกไปที่เมนู Express คุณก็จะกลับมาหน้าเมนูก็คิดว่าครบถ้วนนะครับวิธีการหาสินค้าบนเว็บไซต์ AliExpress ผมสรุปอีกทีนะครับทวนคุณวิธีหาคืออันดับแรกหาด้วยคีย์เวิร์ดนะครับคุณก็เอาคีย์เวิร์ดมาใส่บนช่องว่างตรงนี้แล้วก็กดเซิร์ชไปนะครับวิธีหนึ่งวิธีที่สองคือหาจากหมวดหมู่นะครับคุณก็เลือกเอาเมาส์ชี้ไปเลยนะครับแล้วคุณก็ไปคลิกหมวดหมู่ย่อยตามต้องการนะครับวิธีที่สามก็คือตรงนี้แถบนี้คุณก็เลือกตามต้องการได้ว่าคุณต้องการสินค้าที่มีแบรนด์ซบแบรนด์ไหมสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นไหมสินค้าเบสเซลลิ่งไหมสินค้าที่มีคนค้นหาเยอะไหมสินค้าที่เป็นเทรนด์ไหมอย่างเงี้ยนะครับก็มี3วิธีหลักๆนะครับก็คลิปนี้สอนวิธีให้คุณใช้เว็บไซต์ AliExpress ในการหาสินค้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าครบถ้วนนะครับส่วนการลงรายละเอียดในการหาสินค้าและการสั่งซื้อออเดอร์ติดตามในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ